สารพัดยี่ห้อเลยนะครับที่ทุกวันนี้มีอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายเรียกว่าค่ายญี่ปุ่นทั้งหมดเลยแล้วก็มีทั้งรถใหญ่ด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเนี่ยอิตาลีนะครับอินเดียจีนสวีเดนอังกฤษนะครับอเมริกันเยอรมันมาหมดเลยครับอยู่แถวภาคตะวันออกทั้งนั้นเลยนะครับมีอันนึงที่น่าสนใจคือดูคาติ CEO ของดูคาติเขาบอกเอ๊ะอยู่รู้ป่ะบิ๊กไบค์ของดูคาติขายที่กรุงเทพเยอะที่สุดในเมืองหลวงของประเทศทั่วโลกแล้วประเทศไทยเป็นโรงงานประกอบแห่งแรกนอกประเทศอิตาลีเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่บางคนอาจจะไม่รู้นะว่าดูคาติเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับประเทศไทยเยอะมากอีกเรื่องนึงก็คือBMW มินิเขาบอกว่าโรงงานที่ระยองของเขาเนี่ยเป็นโรงงานที่แอดวานซ์ที่สุดในโลกที่สามารถประกอบโมเดล3ส่วนเนี่ยในลายผลิตลายเดียวทำได้หมดเลยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเก๋งทั้งมินิทำได้หมดเลยก็ทำได้สารพัดโมเดลในลายเดียวกันในลายเดียวกันคิดดูนะครับefficiency ของเขาขนาดไหนนะครับแล้วก็อันนึงที่น่าดีใจก็คือว่า BMW strategy ของเขาคือว่าเขาจะประกอบ X3 กับ X5 ในเมืองจากเมืองไทยแล้วไปขายที่เมืองจีนขณะที่เขามี assembly activity อยู่ที่เมืองจีนนะแต่ X3 กับ X5 เนี่ยเขาซื้อจากประเทศไทยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าน่าจะสัก 2-3 หมื่นคันภายใน2ปีเนี่ยก็จะต้องมีเป้าที่จะส่งออกไปที่ประเทศจีนนะครับอีกหลายยี่ห้อเนี่ยก็พยายามจะใช้โรงงานของประเทศไทยว่าโรงประกอบประเทศไทยให้มี efficiency สูงสุดเพราะว่ามีหลายคนโดยเฉพาะทาง Auto Alliance ที่ประกอบ Mazda กับ Ford เขาบอกผมอยู่รู้เปล่าว่าทาง AAT นะครับ Auto Alliance บอก quality ของคนประกอบยานยนต์ของ AAT นี่สุดยอดไปประกวดทั่วโลกเนี่ยมันก็มักจะได้เนี่ยที่2ที่3อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้แต่ CEO ของ Mazda เองเขาเคยคุยกับผมเหมือนกันว่าบอกโอ้quality หรือว่า skill ของคนในแง่ของอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราที่ตอนนี้ใกล้เคียงกับทางญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดแข็งที่ทำไมประเทศไทยเวลาพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเนี่ยใครๆก็สนใจเพราะว่า quality ของคนของเราเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรามี supply chain ที่แข็งแกร่งแล้วก็ยาวนะครับ supply chain ของเราเนี่ยหรือว่าsecond tier third tier นะครับ tier 2 tier 3นี่รวมๆแล้วณวันนี้เนี่ยมีมากกว่า 1,500 รายนะครับแล้วก็ tier 1อีกประมาณสัก 20-30 อะไรพวกนี้นะครับก็พวกนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเนี่ยต่างชาติก็ให้ความเชื่อมั่นนอกจากฝีมือแล้วเนี่ยก็ supply chain ที่แข็งแกร่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่พวกเราจะเห็นนะครับเร็วๆนี้เราก็เจอนะครับ MG นะครับMG ร่วมทุนกับ SAIC แสงเขาเรียกว่าแสงมอเตอร์นะครับ SAIC CP ก็ปลุก CP ก็ร่วมลงทุนให้ความมั่นใจนะครับสร้างโรงงานใหม่แล้วจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์โดยเฉพาะพวงมาลัยขวานะครับนอกจากขายในประเทศไทยแล้วก็จะส่งออกไปประเทศที่ใช้พวงมาลัยขวานอกจากประเทศจีนตรงนี้ก็เป็นคอมมิตเมนต์อันหนึ่งนะครับที่ว่าทำไมธุรกิจยานยนต์หรืออุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังเป็นแนวหน้านะครับอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเราจะเห็นนะครับว่าคอนเซนเทรตอยู่แถวเนี่ยภาคตะวันออกมาเยอะมากภาครถต่างๆแต่ละภาคที่มีนะครับตัวนี้รถใหญ่นะครับฟิวโซ่วันโก้ยูดีMercedes Alpino Isuzu กับ Scania นะครับก็ไม่ได้ไกลเลยก็กระจุกกันอยู่แถวนี้แหละตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับค่ายมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ อยู่เนี่ยภาคกลางภาคตะวันออกซะเยอะนะครับโตโต้คาราซิตี้เราก็คุยกันอยู่ที่นี่นะครับประมาณ 2.9 ล้านคันต่อปีนะครับก็
นี่เป็นภาพใหญ่นะครับถ้าอันที่สองเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าทางภาครัฐเองเนี่ยต้องการสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพซึ่งเขาแบ่งออกไปเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเขาเรียกว่า first S curve อีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่า new S curve first S curve ก็คือตัวที่ดีอยู่แล้วจะทำไงต่อยอดให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญ 70% ทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับและที่ตอนเช้าที่ทางดร.ยุทธ์โกมุลเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า new generation automotive หรือว่ายานยนต์อนาคตเพราะว่าเรารู้นะครับว่าตัว pick up ตัว eco car เป็น product champion คำถามที่ในวงการเขาคุยแล้วก็คือ what next ใช่ไหมครับ what next ก็ยานยนต์อนาคตยานยนต์อนาคตในแง่ของคำจำกัดความของกระทรวงอุตสาหกรรมนะเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็น EV นะก็บอกว่าเป็นยานยนต์ที่สะอาดประหยัดปลอดภัยอะไรก็ได้เทคโนโลยีอะไรก็ได้ที่มันสะอาดประหยัดปลอดภัยแล้วก็ถือว่าใช้ได้หมดครับนั้นไอสิ่งที่ BOI อยากให้การสนับสนุนนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าอย่างเดียวอะไรก็ได้ที่ค่ายรถหรือว่าใครผู้ลงทุนจะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสะอาดประหยัดปลอดภัยนะครับที่เหลือผมไม่แตะนะครับที่เหลือก็เป็นสิ่งที่หลายๆภาคส่วนจะต้องไปขับเคลื่อนกันนะครับก็จะมีเรื่องของ smart electronic เรื่องของ medical tourism นะครับแล้วก็มี agriculture กับตัว food for future food for future สถาบันอาหารดูแลไปนะครับตรงนี้ของกระทรวงเกษตรและตัว medical ตัวนี้ก็อาจจะเป็นสถาบันพลาสติกนะครับ smart electronic ก็จะมีสถาบันไฟฟ้าเขาดูแลไปนะครับส่วนของ new S curve เนี่ยเราก็บอกว่าศักยภาพของประเทศไทยเราน่าจะมีอะไรที่พูดง่ายว่ารัฐบาลก็พยายาม identify ว่าเรามี opportunity อะไรในอนาคตนะครับเขาก็ไปมองว่าเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องโรบอติกแต่คำว่าโรบอติกเนี่ยถ้าพูดจริงๆมันคือ automation นะครับไม่ใช่ว่าหุ่นยนต์จะไปทำอะไรทั้งตัวนะครับแขนคนก็ได้ระบบ automation ที่ใช้Internet of Things ในการที่บริหารจัดการโรงงานนะครับซึ่งจริงๆมันน่าจะต้องเป็นautomation มากกว่าคำว่าโรบอติกนะครับอันที่2ก็จะเป็น aviation and logistics ก็มีนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยรัฐบาลเองก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็น MRO ได้ไหม maintenance repair overhaul ของธุรกิจอากาศยานซึ่งเราก็มีความเหมาะสมมีความพร้อมนะครับก็คงจะใช้สนามบินอู่ตะเภาแถวนั้นนะครับที่ของกองทัพเรือที่สัตหีบเนี่ยก็จะแบ่งโซนออกมาส่วนหนึ่งก็จะไปทำตัวพูดง่ายว่าศูนย์ซ่อมใหญ่ที่จะพยายามรักษาหรือว่าซ่อมให้กับพวกสายการบินต่างๆแล้วก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นฐานในการทำตัว MRO นะครับโลจิสติกส์ก็คงจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกทรัคกิ้งเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่เป็นโลจิสติกส์เพราะว่าเราเป็นแบบแลนด์บริดจ์นะครับเวลาเราเข้าไปใน AEC เนี่ยเราเป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยเข้าซ้ายออกซ้ายออกขวาขึ้นบนลงใต้เนี่ยเราก็น่าจะซัพพลายเรื่องโลจิสติกส์ได้นะครับ Battlefield นี่เป็นพอนะครับพวกชีวภาพทั้งหลายนะครับดิจิตอลกระทรวงเปลี่ยนแล้วนะครับกระทรวง ICT ก็เปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิตอลแล้วก็ Medical ครับนะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลเขามองนะครับว่าศักยภาพของ New S Curve เนี่ยเขาก็คิดว่าเทรนด์มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้พอเขาวางกรอบใหญ่ปุ๊บเนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามที่จะเจาะลึกลงไปว่าเอ๊ะ7จังหวัดที่พูดเนี่ยนะครับ7จังหวัดที่เห็นในสไลด์เนี่ยมันน่าจะให้สิทธิประโยชน์พิเศษหรือเปล่านะครับเราเรียกเป็นซูเปอร์คลัสเตอร์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นบริเวณที่พูดง่ายว่ากลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนอยู่กันเยอะนะครับแล้วก็หลังฉบังเองก็เป็นฐานในการเอ็กซ์พอร์ตนั่นคือสาเหตุว่าทำไมรัฐบาลถึงพยายามเจาะ7จังหวัดเนี่ยให้เป็นตั้งเป็นซูเปอร์คลัสเตอร์แต่ว่าตรงนี้ BOI ก็มีนโยบายที่จะให้ส่งเสริมบริษัทที่ไปลงทุนตาม7จังหวัดนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดเฉพาะแค่นี้นะครับถ้าใครบอกว่าของฉันมี
จังหวัดที่8จังหวัดที่9ที่สามารถคุยได้หรือว่าอธิบายได้ว่ามีอะไรดีก็ไปคุยกับ BOI BOI ก็อาจจะเพิ่มจังหวัดเข้าไปอีกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแอเรียนึงนะครับที่ว่ารัฐบาลพยายามสนับสนุนและส่งเสริมผ่านระบบของ BOI นะครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.